ดอยยังอยู่กับนายแพทย์ดาวินเยาวพลกุลนะคะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกโรงพยาบาลราชวิถีค่ะสวัสดีคุณหมอนาวินค่ะสวัสดีค่ะEP ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราพูดกันในเรื่องของปัจจัยสาเหตุโรคอาการแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ลูกมีปัญหาเรื่องของการได้ยินกันไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าสิทธิประโยชน์ของสปสช.ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็มีสิทธิในการดูแลเด็กไทยแล้วก็คนไทยในด้านนี้ค่ะใน EP นี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการสังเกตเรื่องของการได้ยินค่ะคุณหมอเนื่องจากความพิการทางการได้ยินของเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่มองไม่เห็นได้ด้วยสายตานะครับไม่เหมือนกับความพิการอย่างอื่นเช่นมือแขนขาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบเราจะวินิจฉัยได้ก็เนื่องจากการสังเกตนะครับสำหรับการสังเกตในเด็กเล็กๆหรือเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับเราใช้วิธีดูว่าเขาตอบสนองต่อเสียงดังหรือเปล่านะครับเช่นมีสะดุ้งตกใจเวลาเราปิดประตูเปิดประตูเสียงดังนะครับมีเสียงเรียกเสียงฟ้าร้องอะไรดังๆนะครับสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะ6เดือนนะครับเขาอาจจะเริ่มรู้ชื่อของตัวเองเรียกแล้วหันตามเสียงนะครับส่งเสียงอ้อแอไม่เป็นคำนะครับถ้าอายุมากกว่า1ขวบปีขึ้นไปก็เริ่มที่จะพูดภาษาได้1พยางค์ง่ายๆเช่นพ่อแม่มัมนะครับหรืออายุ2ขวบขึ้นไปก็จะพูดได้เป็น2พยางค์สั้นๆนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตแล้วเนี่ยพัฒนาของเด็กเนี่ยไม่เป็นไปตามนี้หรือสงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเนี่ยก็อย่าไปรอให้ถึง2ขวบ3ขวบนะครับก็มากกว่า1ขวบนะหรือ1ขวบครึ่งนะครับยังไม่ส่งเสียงเป็น1คำที่มีความหมายนะครับสามารถที่จะไปปรึกษาคุณพ่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับซึ่งอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับนะแต่ก็แนะนำให้ตรวจพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับเพื่อได้รับการเช็คอย่างน้อยก็เรื่องการได้ยินว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับปัจจุบันเรามีวิธีการตรวจเช็คการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดแรกคลอดนะครับภายใน 4-8 ชั่วโมงแรกในหลังคลอดเนี่ยเราจะมีเครื่องมือที่สามารถจะใส่เข้าไปที่หูแล้วก็กดปุ่มดูว่าการได้ยินเนี่ยสงสัยว่าจะมีปัญหาไหมโดยเครื่องมันจะตอบว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันให้ทำการตรวจในเด็กทุกรายที่คลอดขึ้นมานะครับนะแต่ในอดีตก็ไม่ได้ทำไปในทุกรายนะครับถ้าเกิดเราทำทุกรายเราก็จะสามารถพบได้ตั้งแต่แรกคลอดเลยนะครับสำหรับเด็กที่อายุมากขึ้นมาหน่อยจากนั้นที่ไม่เคยคัดกรองมาก่อนหรือเคยคัดกรองแล้วปกติมาอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้นะครับถ้าเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะมีวิธีการตรวจหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับในเด็กที่ยังไม่ให้ความร่วมมืออะไรนะครับเราก็จะต้องตรวจโดยการวัดคลื่นสมองนะครับกราฟดูว่าโดยการกระตุ้นเสียงเข้าไปแล้วดูว่าการตอบสนองของคลื่นสมองเป็นยังไงนะครับในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยที่พอจะพูดคุยรู้เรื่องแล้วเราก็จะตรวจคล้ายๆกับผู้ใหญ่นะครับมีหูฟังให้ครอบแล้วก็ให้เขาตอบสนองต่อเสียงที่เราปล่อยเข้าไปนะครับก็จะเป็นการตรวจในส่วนของคุณหมอซึ่งก็เรียกว่าต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจถูกต้องครับทีนี้ในส่วนของการดูแลรักษาค่ะคุณหมอสามารถทำได้ขั้นตอนไหนยังไงบ้างอย่างแรกคือวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเมื่อเราทราบว่าเด็กมีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าความรุนแรงมันมากประมาณไหนนะครับอาจจะเพียงเล็กน้อยปานกลางหรือว่ามากนะครับหรือบางคนแทบไม่ได้ยินเลยหรือเรียกว่าหูหนวกนะครับพวกนี้เริ่มต้นเราก็จะได้รับการแก้ไขโดยการพยายามทำให้เขาได้ยินนะครับโดยการใส่เครื่องช่วยฟังหรือก็คือเครื่องที่ทำหน้าที่ขยายเสียงนะครับให้มันดังขึ้นแล้วดูการตอบสนองของเขาว่าเขาได้ยินไหมนะครับซึ่งอันนี้ควรจะทำเร็วที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าสมองถ้าได้รับการกระตุ้นเสียงเข้าไปเนี่ยมันถึงจะเกิดการพัฒนาของศูนย์การได้ยินนะครับหรือศูนย์ภาษาในสมองนะครับเราก็จะเริ่มจากการให้เครื่องช่วยฟังก่อนนะครับในกรณีที่เครื่องช่วยฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับเพราะการสูญเสียการได้ยินมันเป็นมากขั้นรุนแรงหรือหูหนวกนะครับเราก็จะพิจารณาถึงขั้นตอนการรักษาต่อไปคือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนะครับเครื่องช่วยฟังเนี่ยทำหน้าที่ขยายเสียงนะอันนี้เราเข้าใจได้ว่าเราไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมเราก็เปิดวอลลุ่มดังๆนะครับแต่ประสาทหูเทียมเนี่ยทำงานแตกต่างกันไปนะครับประสาทหูเทียมเนี่ยจะประกอบไปด้วยเครื่อง2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เราผ่าตัดฝังเข้าไปที่บริเวณใต้หนังศีรษะนะครับโดยที่มันจะมีส่วนที่เป็นเราเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับหรือสายขดลวดนำไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่จะเราจะใส่เข้าไปในบริเวณหูชั้นในนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเส้นประสาทของสมองที่รับการได้ยินโดยตรงนะครับ
ส่วนอุปกรณ์อีกชิ้นนึงจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกนะครับซึ่งปกติถ้าเราไม่ใส่เขาก็จะเป็นมองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับแต่เวลาใส่เนี่ยมันจะยึดติดกันโดยแม่เหล็กนะครับติดที่บริเวณหนังศีรษะเนี่ยนะครับติดเข้าไปใช่ครับนะแล้วเครื่องภายนอกเนี่ยมันจะทำหน้าที่รับสัญญาณก็คือมีไมโครโฟนนะครับรับเสียงที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับสัญญาณดิจิตอลนี่ก็จะถูกส่งผ่านเครื่องข้างในเข้าไปแล้วกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรงนะครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นสมองโดยตรงเพราะฉะนั้นในรายที่ถึงแม้เขาจะไม่มีการทำงานของหูชั้นในแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเวิร์กอยู่นะครับเพราะมันคือการกระตุ้นเส้นประสาทสมองโดยตรงนะครับเนื่องจากสมองของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาสูงสุดเนี่ยนะครับในช่วง3ขวบปีแรกนะครับหรือไม่เกิน5ปีอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่มากที่สุดในช่วง3ปีแรกเนี่ย 80% ในช่วง3ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลยพีเรียดนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับสมองเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นน้อยแล้วนะครับถ้าเรามากระตุ้นนะโดยเฉพาะเสียงเนี่ยมากระตุ้นสมองในช่วงหลังจากนั้นไปโดยเฉพาะเมื่อ 4-5 ขวบไปแล้วเนี่ยนะครับสมองส่วนนั้นเนี่ยก็จะไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นผลการรักษาจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องกระตุ้นให้เร็วที่สุดนะครับอย่างที่ทราบว่าเด็กเนี่ยเขาได้ยินเสียงตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแม่แล้วนะครับแล้วพอคลอดออกมาเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับกว่าที่เขาจะพูดได้1คำที่มีความหมายเนี่ยใช้เวลาตั้ง1ปีนะครับเพราะฉะนั้นสมองมันต้องพัฒนาต้องถูกกระตุ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กระตุ้นเลยคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินเนี่ยนะครับมันก็จะถือว่ามันล่าช้าไปมากแล้วนะครับถ้ารอนานเนี่ยผลการรักษาก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าอยู่ในขอบเขตคือ3ปีคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตเพราะบางบ้านก็คือรู้อีกทีลูกไปโรงเรียน4ขวบ5ขวบอย่างนี้ก็ต้องค้นหาวิธีการรักษาหรือบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปนะครับอันนี้คือปัญหาที่หมอเจอบ่อยนะครับกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะพาเด็กมาปรึกษานะครับนะก็เมื่อหลายขวบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะด้วยคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมั้งหรืออาจจะพูดช้าเฉยๆหรือว่าไม่ทันได้ระวังนะครับก็เลยทำให้การรักษาหรืออาจจะไม่ทราบข้อมูลนะว่าปัญหาเรื่องการได้ยินเนี่ยปัจจุบันมันรักษาได้แล้วนะครับแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนนึงซึ่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงต้องสื่อสารโดยใช้ภาษามือนะครับเป็นเด็กที่ได้ยินเสียงและสามารถสื่อสารโดยใช้คำพูดเหมือนเด็กปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำว่าถ้ามีปัญหาหรือสงสัยนะครับว่าลูกเรานะจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนได้เลยนะครับในส่วนของสปสช.ค่ะเราไปฟังกันค่ะว่าใครที่มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในเรื่องนี้บ้างแล้วเกณฑ์การคัดเลือกว่าเด็กไทยคนไหนหรือกลุ่มคนไหนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้บ้างค่ะในเบื้องต้นปี2564เนี่ยบอร์ดสปสช.เราอนุมัตินะคะในกรณีเด็กที่สงสัยว่าจะมีปัญหาทางด้านการได้ยินนะคะที่เราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งจะพบประมาณสัก 10% ของเด็กแรกเกิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งกลุ่มนี้เราก็ต้องนำมาคัดกรองว่าเขาจะมีปัญหาทางการได้ยินหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะสิทธิประโยชน์นี้เราเน้นเลยนะคะว่าถ้าเราคัดกรองตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะคลอดที่โรงพยาบาลนะคะมีอุปกรณ์ตรวจการได้ยินเบื้องต้นให้นะคะก็จะตรวจประเมินว่าการได้ยินของเด็กทารกแรกเกิดก่อนจะกลับบ้านเนี่ยนะคะอยู่ในภาวะปกติหรือเปล่านะคะก็จะมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าเป็น OAE นะคะเป็นตรวจการทำงานก็จะมีใส่เข้าไปจะเทสว่าผ่านไม่ผ่านนะคะถ้าเด็กคนไหนผ่านก็โอเคนะคะกลับไปแต่ถ้าไม่ผ่านยังไม่ได้หมายความว่าจะมีปัญหานะคะก็จะนัดมาตรวจติดตามอีกสัก2-4 สัปดาห์นะคะดูว่าการได้ยินเขามีปัญหาไหมนะคะซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้นคำแนะนำนะคะในให้ผู้ปกครองสังเกตนะคะว่าเด็กนะคะหลังจากคลอดไปแล้วนะคะพัฒนาการเป็นทางการได้ยินเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นนะคะถ้าเมื่อมีปัญหานะคะโดยปกตินะคะก็จะสามารถไปพบแพทย์นะคะ
เบื้องต้นแพทย์ทั่วไปนี่ก็จะประเมินได้เบื้องต้นนะคะแต่ดีที่สุดก็จะต้องไปพบแพทย์หูคอจมูกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศนะคะในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่สปสช.เราเน้นเรื่องการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถตรวจได้เร็วนะคะเด็กก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่รวดเร็วนะคะเขาก็จะได้ไม่ได้เกิดปัญหานะคะคือเมื่อไรก็ตามถ้าเด็กหูหนวกเราปล่อยไว้ระยะหนึ่งเขาจะพูดไม่ได้นะคะก็จะเป็นใบ้ถ้าคนไข้ที่เด็กที่เป็นใบ้เนี่ยก็จะมักจะมีปัญหาทางสติปัญญานะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถได้รับเสียงไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดพัฒนาการนะคะเด็กไทยทุกคนนะคะที่เป็นเด็กแรกเกิดสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดกรองได้ฟรีนะคะค่ะตามถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะไม่มีการร่วมจ่ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะแต่เมื่อคัดกรองแล้วนะคะมีปัญหาทางการได้ยินต้องเข้าสู่การรักษานะคะแต่เมื่อคัดกรองแล้วจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือดูแลรักษานะคะณตอนนี้เราก็มีหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพนะคะตามภาพภูมิในสไลด์เนาะมีทุกแห่งในแต่ละภาคนะคะมีอยู่น่าจะ 20-30 หน่วยนะคะซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้แพทย์หูคอจมูกนะคะแล้วก็นักโสตสัมผัสวิทยานะคะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนใหญ่ประสาทหูเทียมแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ10ปีค่ะถ้าเขาครบแล้วนะคะเขาก็คงยังมีปัญหานะคะก็ที่บอกก็จะมีเราเรียกว่าสแปร์พาร์ทนะคะก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้นะคะเปลี่ยนนะคะตามอายุการใช้งานบางชิ้นก็1ปีบางชิ้นก็2ปีบางชิ้นก็10ปีนะคะถ้าเขายังเป็นสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบบการดูแลเราก็ดูแลไปตลอดชีวิตนะคะสปสช.เราก็มีสิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการฝังประสาทหูเทียมนะคะถ้าเราเป็นหูหนวกเนี่ยมันก็เกิดจากประสาทหูเนี่ยไม่ทำงานนะคะทำงานไม่ได้นะคะพวกนี้ใส่เครื่องช่วยฟังไปยังไงก็ช่วยไม่ได้นะคะเราก็จะแทนที่จะใช้ประสาทหูเดิมของตัวเองนะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะอุปกรณ์นะคะขนาดเล็กฝังเข้าไปในตรงบริเวณฐานกระโหลกนะคะฝังเข้าไปติดไว้ข้างในนะคะแล้วก็มีเหมือนมีไมโครโฟนเล็กนะคะเข้าไปอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อยู่ภายนอกเป็นตัวรับสัญญาณนะคะเมื่อมีเสียงมาเนี่ยแทนที่จะพูดเขาจะได้ยินทางหูเขาก็จะได้ยินทางอุปกรณ์รับสัญญาณนี้นะคะก็แปลงนะคะเป็นภาษานะคะให้เด็กคนนั้นเข้าใจนะคะแต่ภาษาที่ผ่านประสาทหูเทียมเนี่ยจะไม่ได้ยินเป็นกอไก่ขอไข่คอควายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะได้ยินเป็นสัญญาณนึงนะคะซึ่งเด็กจะต้องถูกฝึกสอนนะคะว่าสิ่งที่เขาได้ยินแบบนี้เสร็จแล้วจะเป็นกอไก่หรือเป็นขอไข่นะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญคือการฝังไปอย่างเดียวเนี่ยจะไม่สามารถช่วยให้เขาได้ยินได้เลยทันทีนะคะต้องมีการสอนนะคะหรือเราเรียกว่าการทำแมปปิ้งนะคะซึ่งช่วงนี้จะต้องมีการเดินทางนะคะเด็กพ่อผู้ปกครองเนี่ยต้องช่วยในการดูแลช่วงนี้เป็นสำคัญเลยนะคะเพราะว่า อยู่กับคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่เพียงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะแต่เขาต้องกลับไปอยู่ในสังคมนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะต้องเป็นคนช่วยดูแลนะคะว่าเด็กเขาจะสามารถคุ้นชินกับตัวประสาทหูเทียมนี้ไหมนะคะใช้เวลาแบบนี้อยู่ประมาณ1ปีถึง2ปีนะคะในการฝึกเหมือนเราสอนลูกให้พูดเลยนะคะตอนช่วงที่เขาเป็นเด็กแรกเกิดใหม่ๆนะคะซึ่งในส่วนนี้ทางสปสช.เนี่ยเราร่วมกับสภากาชาดนะคะสปสช.เราชดเชยเรื่องของอุปกรณ์นะคะเครื่องมือต่างๆนะคะค่าผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้สปสช.เราชดเชยได้นะคะเราเป็นกองทุนด้านสุขภาพนะคะ
แต่จะมีภาระหนึ่งอีกภาระหนึ่งก็คือการที่ผู้ปกครองเนี่ยนำเด็กนะคะมาฝึกนะคะทุก2อาทิตย์ในช่วงต้นทุกเดือนนะคะทุก2เดือนนะคะเนื่องจากโรงพยาบาลที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากนะคะโรงพยาบาลศิริราชรามาจุฬาราชวิถีหรือคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ขอนแก่นนะคะในประเทศเรานี่น่าจะมีอยู่สัก11แห่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้ต้องมีการเดินทางนะคะทางสภากาชาดไทยก็ทำโครงการร่วมกับสปสช.นะคะในการให้ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าใช้จ่ายนะคะช่วงเดินทางมานะคะแต่เมื่อเดินทางมาถึงแล้วค่าดูแลรักษานะคะทางสปสช.เนี่ยสำหรับผู้ป่วยเด็กบัตรทองเราก็จะดูแลครอบคลุมให้ค่ะก็จะเป็นโครงการนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเครื่องใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะเครื่องมีปัญหา1ปี2ปีนะคะเราก็จะมีการช่วยเหลือชดเชยในถ้าโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนนะคะเช่นเปลี่ยนตัวไมโครโฟนเปลี่ยนสายนะคะก็จะช่วยดูแลเรียกกันว่าดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนใช้คือเขาก็ต้องอยู่กับประสาทหูเทียมนี้ไปจนตลอดชีวิตนะคะเมื่อคัดกรองแล้วคุณหมอบอกว่ามีปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เลยว่าต้องพาลูกมาตามนัดเนาะมา follow up นะคะเพราะว่าจะได้ดูแลกันตั้งแต่เริ่มต้นอย่างที่บอกว่านะคะ early detection คือรู้ตั้งแต่แรกจะสามารถทำให้เป็น early treatment เนาะการรักษาแต่แรกนะคะกลุ่มพวกนี้ถ้ามีการดูแลรักษาตั้งแต่แรกไม่เลือกว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมนะคะเด็กจะมีชีวิตเหมือนคนปกตินะคะเด็กจะไม่ต้องไปอยู่โรงเรียนหูหนวกนะคะเด็กไม่ต้องไปเข้าคลาสการศึกษาพิเศษนะคะสามารถใช้ชีวิตนะคะแบบเด็กปกตินะคะค่ะนะคะแต่มีข้อเสียนิดนึงนะคะคือโรคพวกนี้เนาะเนื่องจากเป็นเด็กนะคะจะต้องมีระบบการติดตามค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าใส่เครื่องไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเนาะต้องมาดูมา follow up อันเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเด็กที่มีปัญหาคือ loss ไประหว่างเนี้ย detect ได้แล้วแต่การมา follow up ต่อเนื่องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะติดภาระหรืออื่นๆอยากให้สนใจทุ่มเทช่วงต้นสักนิดนึงนะคะถ้าปล่อยให้เขามีปัญหาทางการได้ยินแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะลำบากเนาะในเรื่องสุขภาพของเด็กเนาะคือถ้าในยุคนี้ก็คือเนาะเรื่องของโควิดใช่ไหมคะก็คืออันแรกเนาะเด็กครบกำหนดที่จะต้องฉีดวัคซีนนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่พาไปฉีดนะคะเราก็เข้าใจนะคะที่ความกลัวหรืออื่นๆในการได้รับวัคซีนนะคะแต่วัคซีนก็ถูกแอปพรูฟมาระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าปลอดภัยนะคะตามข้อแนะนำนะคะอันที่สองก็คือไปโรงเรียนหรืออื่นๆนะคะสิ่งที่จะป้องกันได้ง่ายก็คือเนี่ยแหละค่ะแมสเนาะเด็กเนี่ยค่ะเด็กตั้งแต่ใส่แมสเนี่ยเด็กป่วยเป็นโรคอื่นๆน้อยมากเลยนะคะค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลนะคะระมัดระวังในส่วนนี้นะคะที่เหลือก็เป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะเด็กอ้วนค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากให้ดูแลแนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ